ครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์วัดอุดมธานีวัดดงที่อยู่ติดกันนี่นะครับว่าบริเวณเป็นยังไงนะครับเป็นศาลาการประเรียนนะครับศาลาชุนกีศิลาทองนะครับใช้สำหรับจัดงานเรียนปริยัติธรรมวัดอุดมธานีปริยัติธรรมวิปิดไปนี่ได้ไหมบริเวณที่จัดงานนะครับนี่นะครับนี่นะครับโบเป็นบ้านโบราณครับวัดอุดมธานีพระอารามหลวงนะครับติดกับวัดอุดมธานีนี่ก็คือวัดดงนะครับวัดดงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเมื่อครั้งเสียกรุงใหม่ๆกอบกู้เอกราชท่านก็มาพักที่นี่เพื่อจะไปที่เมืองจันทบุรีนะครับท่านมาพักค้างแรมที่นี่นะครับริมแม่น้ำนครนายกด้วยนะครับเป็นโค้งน้ำเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะแก่การระวังป้องกันนะครับนี่นะครับนี่คือวิหารหลวงพ่อสามพี่น้องวัดดงนะครับมีพระโบสถนะครับเข้ามาทางวัดดงก็จะมีพระโบสถสวยงามนะครับศาลาการประเรียนพระโบสถหลังเก่านะครับนี่นะครับมีห้องน้ำสะอาดสวยงามนะครับนี่นะครับเวลาจัดงานวัดก็มีลิเกลำวงหรืออะไรที่นี่อยู่เวทีที่ตั้งเวทีนะครับตรงนี้เป็นศาลของเจ้าพ่อขุนด่านนะครับขุนด่านอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับสมัยอยู่ในสมัยพระเจ้าตากสินนี่แหละครับครับตอนที่พระเจ้าตากสินตอนเสียกรุงใหม่ๆนี่ครับนี่แหละครับพระเจ้าตากก็พักแรมตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะมีต้นไม้นะครับต้นตะเคียนนะครับอายุหลายร้อยปีเหมือนกันครับนี่นะครับศาลเจ้าพ่อขุนด่านวัดดงนะครับเป็นท่านเป็นขุนด่านในสมัยของพระเจ้าตากส่วนขุนด่านที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนั้นเกิดก่อนขุนด่านคนนี้นะครับอันนั้นขุนด่านในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแต่นี้สมัยพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมไปวัดอุดมนี่นะครับเชื่อมติดกันครับคือมีพื้นที่ติดกันนะครับนี่นะครับวัดตรงไปก็วัดอุดมธานีนี่เราวนให้ดูนะครับ
นี่นะครับมันก็จะร่มรื่นเหมาะแก่การเจริญศีลภาวนาเดินจงกรมนะครับนี่นะครับวัดอุดมธานีซึ่งเมื่อกี้เราก็วนมาให้ดูรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่วนมาทางอีกด้านหนึ่งนะครับประตูหนึ่งนะครับต้นโพสวยงามเดินจงกรมได้สบายๆครับห้องน้ำก็มีครบสะดวกนะครับเมื่อกี้ก็มีพิธีส่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกบอกก่อนนะครับชาวบ้านธรรมดาเข้าใจว่าพระบรมราชาภิเษกคืออภิเษกสมรสบอกไม่ใช่ครับเป็นการสถาปนาพระเจ้าแผ่นดินนะครับกษัตริย์จะขึ้นครองราชต้องมีการทำพิธีครับนี่นะครับพิธีการศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ทุกจังหวัดก็จะมีแหล่งน้ำนะครับใช้ทั้งหมด108แห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ย108แห่งจะเป็นสายน้ำจากแม่น้ำสายหลักแต่เดิมกับเพิ่มมาอีก5สายนะครับก็ไปค้นดูเอาตาม Google นะครับจะมีบอกอยู่ครับว่าน้ำแม่น้ำอะไรบ้างเช่นแม่น้ำนครนายกแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็อีก3แห่งเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่เดิมคงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่พลาดเดี๋ยวนี่นะครับออกมาถนนใหญ่สายนครนายกผ่านตัวเมืองนครนายกนี่เป็นถนนเข้าเมืองนครนายกครับเมืองนครนายกก็เป็นเมืองขนาดเล็กแต่เป็นชุมทางไปปาจีนไปภาคตะวันออกไปภาคอีสานใต้กลับไปบุรีรัมย์ไปโคราชครับไประยองไปชลบุรีครับส่วนปาจีนบุรีเป็นทางผ่านไปทางอีสานใต้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลงไปทางภาคตะวันออกก็ไปผ่านฉะเชิงเทราครับก็ต้องผ่านนครนายกเนี่ยครับเข้ามาทางถนนสายรังสิตนครนายกเพื่อจะลัดไปทางภาคตะวันออกหรือไปอีสานใต้ผ่านเส้นนี้เส้นนี้ครับไปอีสานใต้ไปปราจีนบุรีก่อนครับต้องผ่านปราจีนบุรีก่อนครับแต่ถ้าเลี้ยวเข้าโคราชเลยก็ไม่ต้องเข้าตัวเมืองปาจีนนะครับเลี่ยงเมืองไปก็ผ่านเขาใหญ่ไปนิดเดียวสวยทางสวยไม่คดเคี้ยวมากด้วยนะครับไปถึงโคราชเลยครับไปบุรีรัมย์ก็ได้ครับไปบุรีรัมย์ก็เลยไปถึงสระแก้วครับแล้วก็ไปบุรีรัมย์ได้สระแก้วบุรีรัมย์นะครับอันนี้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกสร้างใหม่สวยงามครับด้านนี้ก็คือเป็นวัดศรีเมืองนะครับวัดศรีเมืองเนี่ยครับวัดศรีเมืองเป็นวัดสำคัญของนครนายกอีกวัดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นร้านซักอบรีดอ
นี่นะครับที่นี่เขาก็บริการครับอบรีดชุดขาวเขาก็รับนะครับ